วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกแล้วประชาธิปัตย์ฉะแรมโบ้อ่านเนื้อหาไม่ครบหรืออ่านครบแต่ไม่เข้าใจนางดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าจากกรณีที่นายสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายปริญพานิชพักรองหัวหน้าและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการแถลงข้อเสนอแนะ6มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจช่วยไทยพ้นวิกฤตจากผลกระทบการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ว่าเป็นการตีกินทางการเมืองนั้นไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงไม่แน่ใจว่านายสุพรอ่านเนื้อหาไม่ครบจึงไม่เข้าใจหรืออ่านครบแล้วแต่ไม่เข้าใจจึงตีความอย่างคลาดเคลื่อนเพราะในเนื้อหานายปริญได้พูดอย่างชัดเจนว่าทีมเศรษฐกิจทันสมัยปชป.ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ขับเคลื่อนนโยบายทุกท่านที่ทำงานหนักอย่างเต็มที่แต่เมื่อมีวิกฤตทางสาธารณสุขที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจร่วมด้วยจึงมีข้อเสนอต่อภาครัฐอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนภายใต้6แนวทางตามที่ได้มีการแถลงไปในสถานการณ์ที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายควรรวมพลังกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วแนวทางต่างๆที่รัฐบาลขับเคลื่อนและได้ออกมาตรการเยียวยาออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นแล้วโดยมติครม.ในวันที่12มกราคม2564ทั้งลดค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตบ้านและมือถือรวมถึงเพิ่มสิทธิโครงการคนละครึ่งอีก1ล้านสิทธิ์และมาตรการเยียวยาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนก่อนถือเป็นเรื่องที่ดีน่าชื่นชมและหลายประเด็นที่ทางทีมเศรษฐกิจทันสมัยนำเสนอก็สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลก่อนอื่นต้องขอบคุณนายสุพรที่ได้ท้วงติงมาทีมเศรษฐกิจทันสมัยยืนยันว่าเคารพและพร้อมรับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์จากทุกฝ่ายการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนอกเหนือจากการร่วมรัฐบาลแล้วยังต้องร่วมรับผิดชอบการบริหารบ้านเมืองร่วมกันจึงอยากให้นายสุพรเปิดใจให้กว้างไม่มีอคติเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาที่ดีต่อบ้านเมืองไม่แตกต่างกันการออกมาแถลงข่าวของนายปริญและทีมเศรษฐกิจทันสมัยไม่ได้มีเพียงแต่ข้อเสนอต่อภาครัฐเท่านั้นแต่ยังมีประเด็นเรื่องโครงการเรียนจบพบงานที่จะช่วยเป็นช่องทางให้เกิดการจ้างงานมีรายได้มีอาชีพให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่มีแนวโน้มจะตกงานจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ด้วยจึงจำเป็นต้องสื่อสารผ่านสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างนางดรุณวรรณกล่าวด้วยว่าการออกมาชี้แจงในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นเพราะทีมงานทุกคนต้องการทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์และขอเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเดินหน้าทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติในส่วนของทีมเศรษฐกิจทันสมัยที่เป็นกลไกหนึ่งของพรรคยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปทั้งการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติด้านเศรษฐกิจต่อทุกฝ่ายและไม่เพียงแค่พูดหรือเสนอเท่านั้นแต่ได้ลงมือทำหลายอย่างแล้วทำเสร็จเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องทำได้ไวทำได้จริงในทุกเรื่องตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้และเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลในคราวนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ